สวัสดีครับท่านที่กำลังชมที่เคารพมาในวันนี้อีกบริบทหนึ่งลูกชนะเต็มขั้นผู้มีแต่กำปั้นกับหัวใจนะครับหรือสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้นะสุขภาพดีส่งให้ฟรีถึงบ้านผ่าน YouTube บ้านเรา .tv เป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางมากในเวลานี้นะครับไม่ว่าคนไทยจะอยู่ในส่วนใดของโลกเส้นรุ้งเส้นแว้งไหนพร้อมครับที่นี่เลขที่22/7หมู่3ถนนรัตนาธิเบศรตำบลไชม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีติดกันกับเขตกรุงเทพพระมหานครธรรมดานี่เองเนาะไม่ว่าจะอยู่จุดใดของโลกไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าสื่อสารได้ถูกต้องตรงจริงไหมในเรื่องอะไรประมาณนั้นนะครับก็มีผู้สงสัยจังนะครับว่าเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองและสิทธัตถะคตจะอธิบายว่าอย่างไรยอมหรือว่างท่าหนึ่งยอมง่ายๆดีไหมหนึ่งไม่นะในเมื่อมีคำสงสัยหรือมีคำถามมาผ่านความเห็นนะใส่ลงไปความเห็นดูบ้านเราเด็ดทีวีแล้วใส่ความเห็นลงไปเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือจะถามถ่ายอะไรต่างนอกเหนือจากใดๆก็ตามทีที่ท่านไปสงสัยต่างๆในเรื่องราวของมนุษย์เนี่ยเชิญนะครับใส่ความเห็นเข้าไปด้วยจะให้ดีที่สุดครับผมว่านะกด subscribeหรือภาษาไทยก็บอกว่าติดตามนั่นนะครับนะทุกบริบทที่ผมทำอะไรต่างๆมันจะอัปเดตขึ้นไปมันจะมาเข้าประตูบ้านท่านเองให้ติดตามรู้เรียกว่าเป็นสมาชิกเงี้ยนะประมาณนั้นครับลองใส่เข้าไปเองถ้าหากว่าบ้านเราทีวีมีเนื้อหาและมีสาระพอที่จะเก็บตกนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อยอดกันเชื่อมั่นนะว่าเป็นสิ่งที่เป็นของดีเสริฐเลิศประเสริฐจริงไม่งั้นผมไม่ได้ให้ความสำคัญว่าความสำคัญนี่ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นศาสตร์จะบอกว่าใหม่ได้ไหมประจำศตวรรษที่21เนี่ยองค์ความรู้กันนะองค์ความรู้ใหม่เอียมๆเลยเพราะยังไม่มีใครที่จะมาพูดจาเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ครับฉะนั้นจึงต้องบอกว่าศาสตร์ประจำศตวรรษ21นี้ฮะหรือเป็นองค์ความรู้ใหม่ตรงที่ว่านี่มันจะขยายขอบข่ายขอบเขตแตกตัวแบบฟิชชั่นครับแตกตัวแบบฟิชชั่นแน่นอนนะครับเรื่องนี้ครับที่โอกาสครับว่าเหตุใดพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองมันมีแก่นแก่มันมีพื้นฐานหรือเปล่าที่จะอธิบายสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะครับเรื่องของ พระพุทธเจ้าเนี่ยพอเวลาพระองค์จะนำอะไรต่างมาสั่งสอนผู้คนเนี่ยก็บอกว่าอย่างนี้ไปไหนอย่างนี้ไปไกลเรื่องของธาตุทั้ง4นั่นเองนะคำว่าธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟเนี่ย เขาพูดมาตั้ง 5-6,000 ปีมาแล้วตั้งแต่กรีกโบราณนู้นนะยุคทาเลสยุคอริสโตเติลนะยุคอะไรต่ออะไรเพนโตอะไรพวกนี้ครับเขาพูดถึงกันมาตลอดแต่พระ
ระพุทธเจ้ามาพูดถึงคำว่าวิญญาณวิญญาณธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมและไฟเห็นไหมครับวิญญาณธาตุลม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 ย้ำลมลมลมรู้จักคำว่าเรกิไหมครับเนี่ยเรื่องของพลังงานก็บอกว่าenergy therapy เองครับ energy therapy ก็คือกลุ่มลมจะเป็นลมปราณนะหรือว่าจะเป็นจิกงว่าจิกงนะลมปราณนะครับเรกิโยเรหรือทั้งโยคะด้วยเหล่านี้นะฮะก็จะมาพูดถึงเรื่องของลมทั้งหมดเลยนะยังไม่มีใครที่จะมาพูดจาชัดเจนครับว่าไฟถ้าถามผมนะว่าพระพุทธเจ้าไปล่วงรู้อะไรต่อสารพัดเยอะแยะมากมายมหาศาลถ้าผมบอกว่าพระพุทธองค์เนี่ยบรรลุธรรมระดับธาตุไฟธาตุไฟถ้าพูดถึงไฟมันก็คือความร้อนถ้าพูดถึงความร้อนจักรวาลนี้ว่าที่มันร้อนมากไปมหาศาลไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้าน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 โวลต์นะหรือแคลอรี่อะไรก็ว่ากันไปนะเรื่องของหน่วยความร้อนเนี่ยโอ้นะจักรวาลนี้มาดวงอาทิตย์กันแล้วกันมันร้อนกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านองศาเซลเซียสเนี่ยพระองค์ไปรู้ไปรับรู้เรียกว่าไปบรรลุธาตุไฟในหนึ่งก็ได้จักรวาลนี้ก็มีดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางหรือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดคือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ไม่สามารถเกิดขึ้นมาพร้อมกันได้นะก็ยกเว้นท่านจะเห็นคลิปหนึ่งไม่ใช่เลยจะเห็นดวงอาทิตย์เกิดขึ้นมาตั้ง5ดวงในวันไปแล้วก็มีการถ่ายคลิปผมก็นำมาเล่าสู่กันฟังว่ามันถึงเวลาหรือเปล่าครับศักยภาพแห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์นั้นนะได้ปรากฏโลกใบนี้โดยมีผู้คนถ่ายวิดีโอคลิปไว้ได้ผมก็นำมาเล่าผ่านรายการบ้านเราดอททีวีเนี้ยให้ได้ดูให้ได้รู้แล้วก็ให้ได้ทำความเข้าใจเพราะว่ามันถึงยุคนะยุคของพระศรีอริยเมตไตรพระพุทธเจ้าพระองค์ที่5ได้มาปรากฏพระวรกายหรือว่ามาปรากฏให้มนุษย์ไปถ่ายภาพวิดีโอเห็นได้นั่นก็คือส่วนหนึ่งก็คือส่วนย่อของดวงอาทิตย์นั่นเองเนาะเนาะผมว่างั้นนะนะดวงอาทิตย์ที่เห็นปัจจุบันเนี่ยทุกวันทุกเช้าทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาก็เห็นแล้วดวงอาทิตย์นั่นแหละครับพระพุทธองค์บรรลุธาตุไฟก็แปลว่าบรรลุดวงอาทิตย์ดวงนี้มีหนึ่งเดียวประจำโลก มีหนึ่งเดียวประจำจักรวาลพระพุทธเจ้าไม่มีสิทธิ์เกิดซ้อนกันมาหนึ่งจักรวาลไม่มีมีองค์หนึ่งองค์เดียวครับไม่เกิดซ้อนกันพระพุทธเจ้าเกิดซ้อนกันไม่ได้นะครับองค์หนึ่งไปพระองค์ก็ต้องย้อนกลับคืนมาชุบโลกช่วยพืชช่วยสัตว์ในโลกอะไรทำนั้นนะครับทับหลังมหาธาตุดินน้ำลมไฟพระพุทธเจ้าพูดถึงวิญญาณธาตุดินมันก็มีคำถามต่อว่าเอ๊ะวิญญาณมันคืออะไรกันนะวิญญาณชั่วร้ายวิญญาณชั่วร้ายแล้วก็วิญญาณอะไรกันวิญญาณสัมภเวสีวิญญาณผีวิญญาณเปรตวิญญาณอสุรกายวิญญาณเนี่ยมันคืออะไรกันเนี่ยถ้าถามผมผมบอกนี่คือพลังงานวิญญาณนี่คือพลังงานแล้วพลังงานมีสองสภาวะตัวเนี้ยมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็แปลว่าวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยเห็นไหมส่วนวิญญาณธาตุดินดินคำว่าดินคือของแข็งเนี่ยฮะทรายเนี่ยก็ใช่เ
็นนิติชายธรรมดาเนี่ยครับเนี่ยวิญญาณอยู่ตรงไหนวิญญาณก็คือพลังงานพลังงานมันซ่อนอยู่ในระดับนิวเคลียสนั่นนะนะฮะพลังงานตัวเนี้ยวิญญาณธาตุดินย้ำวิญญาณเนี่ยคือพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในของแข็งในระดับนิวเคลียสครับอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในนิวเคลียสมีนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ท่านพูดเอาไว้ว่าก็คือเออเนตรัตเทอร์ฟอร์ดนั่นเองจริงๆก็มี3คน3ท่านนะที่ก็เรียกว่ากลุ่มที่เรียกว่าบิดาอนุภาคบิดาอะตอมนะบิดาแห่งอะตอมหรืออนุภาคมันก็เกี่ยวข้องนิวเคลียสดีๆครับซึ่งประกอบไว้ด้วยโปรตอนกับโปรตอนกับนิวตรอนโปรตอนย้ำโปรตอนกับนิวตรอนนิวตรอนโอเคฮะสองตัวนี้รวมกันเรียกว่านิวเคลียสตรงกลางเนี่ยฮะจะมีพลังงานอยู่ตรงกลางพลังงานที่ว่านี้รัตเทอร์ฟอร์ดบอกว่ามีมากมายมหาศาลถึง 99.99% ส่วนพระพุทธเจ้ามี 100% เกินแต่หากมันต่างกันตรงนี้ครับระหว่างพระพุทธเจ้ากับนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าพลังงานที่กำลังพูดถึงเวลานี้ซ่อนอยู่ในของแข็งก็คือวิญญาณธาตุดินนั่นเองครับและขณะเดียวกันก็คือไอ้เจ้าวิญญาณที่ว่าเนี่ยหรือพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในของเหลวถ้าพูดกันว่าของเหลวเอาก็ว่าน้ำเป็นหลักแล้วกันเนาะน้ำเป็นหลักมันก็มีไฮโดรเจนกับออกซิเจนนะสองอะตอมไฮโดรเจนสองอะตอมออกซิเจนหนึ่งอะตอมที่บอกว่า HO นั่นเองครับพอไหวไหมครับพอเวลาจับแยกย่อยที่เรียบร้อยแล้วออกซิเจนมันก็มีองค์ประกอบอยู่โปรตอนก็นิวตรอนอยู่เป็นอย่างครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าออกซิเจนเนี่ยครับว่าโปรตอนกับนิวตรอนนะฮะของออกซิเจนไอ้ตรงกลางก็เป็นพลังงานเพราะฉะนั้นเจ้าพลังงานของน้ำก็คือตรงนี้เองครับเห็นไหมเราเรียกว่าวิญญาณธาตุเพราะตัวองค์บอกว่าวิญญาณธาตุน้ำทีนี้พอเวลาเป็นลมธาตุอะไรเป็นลมเนี่ยชัดคำว่าลมคืออากาศอากาศคือก๊าซนั่นเองก๊าซอะไรเนี่ยมันมีก๊าซไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนซัลเฟอร์นะคลอรีนเห็นไหมครับมันก็พูดถึงหนึ่งอะตอมพอพูดถึงหนึ่งอะตอมมันก็มีนิวเคลียสอีกแน่เพราะฉะนั้นลมหรือว่าอากาศที่พูดถึงกันนะวิญญาณธาตุลมหรืออากาศธาตุพอได้ไหมครับก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในนิวเคลียสของก๊าซทุกก๊าซที่มีอยู่ในโลกนี้เห็นไหมครับใช่นะสุดท้ายทีนี้ฮะธาตุไฟนี่เป็นพระเอกของเรื่องเลยครับธาตุไฟย้ำธาตุไฟก็คือตัวไฮโดรเจนนั่นเองครับไฮโดรเจนนี่คือธาตุไฟไฮโดรเจนนี่คือไฟไฮโดรเจนคืออุณหภูมิเห็นไหมพอเวลามันเป็นเรื่องราวของอะไรล่ะอิเล็กตรอนโปรตอนของธาตุไฮโดรเจนมันก็หนีไม่พ้นเรื่องของพลังงานธาตุไฟอยู่นะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไปล่วงรู้อะไรต่อไปทั้งหมดก็พระองค์ไปล่วงรู้ธาตุทั้ง4นั่นเองครับดินน้ำลมและไฟก็คือเรื่องของพลังงานของดินพลังงานธาตุน้ำพลังงานธาตุลมและพลังงานธาตุไฟแน่นอนครับพระพุทธเจ้าที่ถึงตรงนั้นได้ต้องบรรลุธรรมบรรลุธรรมระดับไหนอ่ะ
บรรลุธรรมเนี่ยคำว่าบรรลุธรรมเนี่ยถ้าหากว่าหยิบเอาเรื่องราวของพระพุทธศาสนาพูดถึงกันนะครับก็จะมีกันอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เรียกว่าพระโพธิสัตว์หรือเรียกว่ามหายานกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่เรียกว่าพระอรหันต์ก็แล้วกันก็คือหินนยานคำว่ายานที่ว่านี่คือยานอย่างรู้นั่นธรรมดาเลยยานอย่างรู้อย่างรู้เรื่องราวของอดีตอย่างรู้เรื่องราวของอนาคตใช่ไหมครับผมกำลังจะบอกว่าในกลุ่มหรือว่าในสายของพุทธศาสนาโดยตรงนะฮะก็คือกลุ่มที่เรียกว่าหินนยานครับมีขั้นตอนการบรรลุธรรมอยู่4ขั้นตอนก็คือขั้นตอนที่1ก็คือโสดาบันขั้นตอนที่2คือพระสกทาคามีที่3ก็คือพระอนาคามีที่4ก็คือพระอรหันต์นะครับเนี่ยฮะในกลุ่มเนี่ยกลุ่มที่เรียกว่าหินนยานพัฒนาการเพื่อให้เกิดการหลุดพ้นนะหลุดพ้นจากการเกิดเวียนว่ายตายเกิดนะฮะพยายามออกนอกวัฏฏะก็คือให้หลุดพ้นจากวัฏฏะไปนะสู่สิ่งที่เป็นองค์รวมที่เรียกว่าปรมัตถสัจธรรมปรมัตถ์คือของจริงของแท้มีอยู่ก่อนเกิดโลกเห็นไหมครับมีอยู่ก่อนเกิดดวงอาทิตย์มีอยู่ก่อนเกิดดวงดาวทั้งหมดกาแล็กซี่เห็นไหมครับคำว่าปรมัตถสัจธรรมตรงนั้นเนี่ยคำว่าปรมัตถสัจธรรมนี่คือกลุ่มที่เรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ครับถนนสายนี้จะเข้าไปผ่านไม่ได้คือด้วยศักยภาพของสมาธิจิตอย่างเดียวยังไม่มีทางใช้ตำราเล่มไหนก็ไม่ได้ในโลกเนี่ยแม้แต่ใช้พระไตรปิฎกจำได้หมดก็ไปไม่ถึงตรงที่ว่านั้นเพราะว่ามันเรื่องราวของศักยภาพของสมาธิจิตนะพระพุทธองค์บำเพ็ญทุกขกิริยาเพื่อถามหาคำตอบว่าเพื่อถามหาความสงสัยซึ่งเป็นคำถามในใจพระองค์ว่าทำไมมนุษย์ถึงแก่เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็ตายนะสุดท้ายก็บอกโอ้เพราะว่าสัตว์โลกมันเกิดมาเองเกิดมาโดยบริบทของธรรมชาตินะนะนะพืชสัตว์โลกใบนี้เกิดมาในบริบทธรรมชาติเกิดเองโลกใบนี้เกิดเองประมาณนั้นนะครับนะพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดตรงนั้นนะฮะพระพุทธเจ้าตรัสเป็นเรื่องอดีตไตหน้าวันหนึ่งเวลานั้นนะครับผมต่างหากที่มาพูดว่าโลกมันได้เกิดเอง นะเกิดเองเพราะสรรพสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็น ดินน้ำลมนะหรือพืชและสัตว์หรือทั้งสิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็เกิดมาพร้อมกับโลกไปเนี่ยใช่ไหมเกิดพร้อมกันหมดฮะแต่วิวัฒนาการนะครับนะวิวัฒนาการการเกิดที่ว่านี้นะฮะสิ่งที่มีชีวิตก็วิวัฒนาการไปตามบริบทของสิ่งที่มีชีวิตแต่เริ่มเติบโตขึ้นงอกเงยขึ้นนะมนุษย์ก็เหมือนกันนะครับมนุษย์นี่ก็เกิดมาตั้งแต่สัตว์ตัวเล็กนะจะเรียกว่าไวรัสก็สุดแท้แต่แต่ก็ไวรัสก็ได้นะจะตัวอินทรีย์ก็ได้นะหรือจะเป็นแพงต้นแล้วแต่จะว่ากันนะครับได้ฉะนั้นนะฮะแพงต้นหรือวิวัฒนาการจากหนุ่มสะดือทะเลนู่นนะฮะที่มันเป็นปล่องภูเขาไฟก็คือธาตุไฟตรงนั้นมันก็ร้อนความร้อนอยู่ตรงนั้นนะครับมันก็ผสมผสานต่างๆนะของมันตามกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะก็เกิดสิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็กเอ้าล่องลอยไปเรื่อยไปทะเลมหาสมุทรไม่รู้ลมพัดคลื่นตีขึ้นฝั่งมาไหนมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตต่อเนื่องไปอีกทีนึงอย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งวิวัฒนาการมาถึงมนุษย์อย่างท่านแล้วก็อย่างผมอย่างนี้เป็นต้นนะมนุษย์ก็ถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐมากพอลำดับทันไหมครับที่ว่าเนี่ยนะถ้าลำดับทันก็อย่าลืมคำว่าพระพุทธองค์ไปล่วงรู้ทุกสรรพสิ่งพระพุทธองค์ไปล่วงรู้ธาตุไฟเรียกว่าบรรลุธาตุไฟ
นะบรรลุธาตุไฟก็คือในระดับเจโตวิมุตตินะครับเจโตปริยญาณเจโตปริยญาณเป็นพระอรหันต์ระดับเจโตปริยญาณหรือเจโตวิมุตติยิ่งใหญ่มากหรือในหนึ่งบอกว่าบรรลุธาตุไฟนั่นเองครับถ้าสมมติองค์นะฮะพระพุทธเจ้ามาเดินดินกินข้าวแกงอยู่เนี่ยคงไม่ต้องพูดไม่ต้องนกร้อนนะครับหมดเวลาจะมาพูดกับว่าโลกร้อนเพราะว่าพระพุทธองค์ไปอยู่ตรงไหนก็ตามทีที่ไหนร้อนที่นั่นก็จะมีฝนตกครับผมครับผมพระพุทธองค์จะไปยืนอยู่ไหนก็ตามทีที่มันร้อนแรงนะแต่มีฝนตกตลอดเพราะอะไรเหมือนกับพระพุทธองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ดับความร้อนได้ครับครับยืนยันสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาเดินดินข้าวแกงอยู่หน้าวันนู้นนะฮะอยู่ไหนก็รบสมบูรณ์ไว้ทั้งหมดทุกประการนะพอเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานที่เรียบร้อยละสังขารเรียบร้อยแล้วนะครับก็แปลว่าขาดพระพุทธเจ้าต่อมาก็มีพระอรหันต์แทนทำหน้าที่แทนพระอรหันต์ที่บรรลุธรรมในระดับเจโตวิมุตตินะฮะผมก็ไม่รู้ว่าขีมีพระองค์เลยครับแต่มีพระองค์หนึ่งที่ผมเชื่อมันมากราบไหว้บูชาอยู่นะฮะไม่รู้พระองค์อยู่ไหนก็ตามทีพระอรหันต์ที่ว่านั้นคือพระมหากัสสปะนะคนไทยมักจะรู้จักในพระนามองค์สมเด็จหลวงปู่ใหญ่โลกเทพอุดรนั่นเองครับครับผมเองผมสรุปไว้ตรงนั้นนะว่านั่นแหละคือผู้ที่บรรลุธาตุไฟเป็นหมายเลขสองรอจากพระพุทธเจ้าณวันเวลาที่2,000กว่าปีมาแล้วนะครับนะอธิบายความมั่งผู้บรรลุธาตุไฟเนี่ยก็ประหลาดมากนะครับนะเขาสามารถที่จะให้ไฟลุกไหม้ที่ไหนๆก็ได้นะก็คนบรรลุธาตุไฟมันควบคุมความร้อนควบคุมไฟได้ก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรหรอกครับนะอย่าไปคิดมากไปกว่านั้นขอให้สรุปก็แล้วกันอย่าคิดเลยปล่อยผมคิดอยู่คนเดียวก็แล้วง่ายดีแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างนั้นจะดีกว่ามันสบายดีอย่าไปคิดเองทำเองมายุ่งเลยเพราะบุญไม่พอไม่ได้นะครับเรื่องบุญมันต้องเป็นบุญแสนบุญบุญมหาบุญบุญโอ้โหแสนโกรธบุญกันเลยครับจะว่าอย่างนี้ครับเนี่ยบุญตรงนี้เพราะมันเป็นอัตโนมัติในสิ่งที่พระองค์จะได้มาครับไม่มีการล้มเลงขนาดมันเป็นบอลทูบีเกิดมาเป็นเช่นนั้นเองรู้สิ่งนั้นเองทำได้สิ่งนั้นเองซึ่งเป็นเฉพาะตัวเฉพาะตนของพระอรหันต์แต่ละพระองค์ครับผมนะเอาพระมหากัสสปะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าเป็นผู้บรรลุธาตุไฟคำนี้ไม่ทราบว่ามีในบรรทัดบัญญัติในพระธรรมวินัยหรือเปล่าไม่รู้นะผมเชื่อว่าไม่มีเพราะผู้บัญญัติไม่ถึงหรอกจริงนะไอ้ผู้เขียนพระธรรมวินัยรู้เป็นใครกันนะครับฉบับแรกสังคายนามานับครั้งไม่ทวนไม่ใช่เลยนะก็ไม่บรรลุประมาณนั้นนะครับก็ทิ้งปริศนาธรรมเอาไว้จนกระทั่งวันหนึ่งเวลานั้นคนชื่อไกรสอนพระพุทธมาเล่ามานั่งเล่าให้ฟังถ้าใช้สองหูนะครับอย่าลืมใช้สองหูไว้อย่าเอียงข้างใดข้างหนึ่งไปในขาดแปลว่าอย่าเชื่อผมอย่าเชื่อผมอย่าเชื่อนายกระชอมพุทธนะหรือว่าเชื่อจนกระทั่งไม่ต้องลืมหูลืมตากันแล้วว่าโง่นะครับเชื่อหมดเปลือกหมดตัวแต่โง่นะฮะที่ผมบอกว่าเชื่อง่ายโง่มากจริงๆเนาะถอยหลังไปว่ากัสสปะรันหนึ่งเวลานั้นสังขารเรียกว่าพระวรกายของพระพุทธองค์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยวางอยู่บนกองฟืนกองฟืนกองฟอนอะไรกันนะเพื่อที่จะแปลงสภาพให้เป็นเท่าฐานนะใครไปจุดก็ไม่ติดไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไปจุดติดทำไมถึงไม่ติดบอกเลยก็ได้ว่าไม่มีความบริสุทธิ์พอนะคำสอนบอกว่าเทวดาเข้ามาจุดนะไฟไฟยังลุกไหม้ขึ้นมาผมก็บอกเทวดาไม่มีทางมาแต่เนี้ยต้องดูทุกอย่างเพราะว่าพระเทวดามันก็ไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับไม่ใช่แน่นอนผมยืนยันว่าไม่ใช่แน่หากแต่พระมหากัสสปะต่างหากนะ
เดินเข้ามาในปรัมภิธีก็เลยมองเข้าไปแค่มองนะกองฟืนกองไฟอย่าลืมว่าบุญบารมีเนี่ยมันสะสมกันมันเชื่อมโยงนะครับสายเชื่อมโยงมันจะเป็นอย่างนั้นมันประหลาดนะอย่าบอกว่าบังเอิญนะครับพุทธศาสนาไม่เคยสอนบังเอิญนะครับจำหนักก็ดีคำนี้เมื่อถึงเวลามาถึงอะไรก็เกิดขึ้นเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้เมื่อกรรมของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามไม่ได้เช่นเดียวกันนะเมื่อความดีมาถึงเราเป็นปิ๊งทันทีเมื่อความชั่วมาถึงก็ปิ๊งเหมือนกันนะมันเหมือนกับทางด้านวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่านิวรอนนิวรอนดีบวกไปนิวรอนชั่วก็ลบไปมันเป็นกลุ่มของมันอยู่นะกลุ่มชั่วกับชั่วมันแต่แรกเกิดนะครับชั่วมันข้ามภพชาติมาเรื่อยนะครับกลุ่มชั่วกลุ่มอธรรมก็แล้วกันเนาะกลุ่มดีก็มาตั้งแต่แรกก็พัฒนาดีไปเรื่อยในที่ว่านิวรอนพาธเวย์ทำนองนี้เนาะเดี๋ยวไปไกลจนกระทั่งถึงจะวนกลับไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าทักทายเฉยสำหรับนักวิชาการที่ค้นคว้ากระสิ่งเหล่านี้เรียกว่าประสงค์ประสาทนะครับนะเรื่องประสาทเรื่องใหญ่นะเส้นประสาทเนี่ยนะครับทีนี้พอพระมหากษัตริย์เดินเข้าสู่พระพิธีปุ๊บแค่เหลือบตามองแป๊บเดียวไฟลุกขึ้นมาทันทีเลยนั่นแหละผู้บรรลุธาตุไฟเขาสามารถทำให้ไฟนี่ลุกขึ้นไปได้ฤทธิ์ครับผมฤทธิ์ครับและเรียกว่าบุญเดียร์ฤทธิ์ขณะเดียวกันร้อนๆเขาก็ทำให้เย็นได้โลกร้อนก็ทำให้ฝนตกได้สบายเลยนะถ้าหากว่าพระพุทธเจ้ายังมีพระวรกายอยู่นะเดินไปด้วยนี่เนี่ยยุคนี้มันยุคโลกร้อนถ้าพระพุทธเจ้ามาอุบัติมาเกิดมาอุบัติในโลกไปตรงไหนก็ตามทะเลทรายฝนก็ตกกล้าพูดเลยครับนะหนึ่งปีทะเลทรายเนี่ยฝนตกไม่เกิน10มิลลิเมตรไม่เกิน100มิลลิเมตรอย่างเงี้ยทั้งตลอดปีนะครับทะเลทรายพระพุทธองค์ถ้าหากก็ไปอยู่ที่จุดนั้นไม่เกิน3-4ซักนะเดี๋ยวก็ฝนเทลงมาแล้วก็ผู้บรรลุธาตุไฟเนี่ยทำร้อนให้เป็นเย็นได้นะทำเย็นให้เป็นร้อนก็ได้มันเป็นฤทธิ์เรียกว่าบุญเจริญนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องมีบุญมากมายมหาศาลนะครับที่จะมีสิทธิ์บรรลุธาตุไฟได้นะครับบุญไม่พอไม่มีทางครับเพราะฉะนั้นร้อยพระอรหันต์ร้อยพระองค์เนี่ยหนึ่งเดียวหรือเปล่าไม่รู้นะที่จะบรรลุธาตุไฟผมว่าเป็นพันนะหรือว่าหลายพันต่างหากนะจึงจะมีคำว่าบรรลุธาตุไฟหนึ่งนะรองจากพระพุทธเจ้าค่อนข้างจะแน่นอนถ้าหากว่าถามผมนะผมจะอธิบายความอย่างนี้ให้ฟังก็แค่นั้นเองไม่เป็นไรมากไปกว่านั้นนะพี่เอ้ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ้ยนะเอาล่ะกลับมาถึงสิ่งที่จะพยายามบอกกับท่านว่าไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยกายมนุษย์เนี่ยผู้บรรลุธรรมคือผู้ที่บรรลุธาตุต้นง่ายๆเลยฮะระดับพระโสดาบันก็ถือว่าผู้บรรลุธาตุดินสามารถรักษาตัวเองได้เพราะดินนี่คือร่างกายเนี่ยของแข็งหนึ่งดินนะรักษาของแข็งในร่างกายไม่ให้ขาดวินไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้มีโรคภัยก็จะมาเบียดนะระดับพระโสดาบันก็รักษาตัวเองได้แล้วไม่ต้องไปใส่มดใส่หมอที่ไหนแล้วทิ๊กนะหยิบต้นไม้ใบไม้มากินเป็นแทนเป็นยาได้หมดแหละเพราะว่าผู้บรรลุธาตุดินหยิบของแข็งมาเป็นยุปัญญาได้หมดเลยเป็นมหัศจรรย์ครับนะนะคำว่าบรรลุธรรมคือบรรลุธาตุบรรลุธาตุดินและพระโสดาบันก็สามารถรักษาตัวเองได้ไม่ต้องมีโรคอะไรที่มันเปลี่ยนไม่ว่าจริงๆเรื่องของโรคภัยแค่จะเป็นๆเนี่ยผมอยากจะให้เปลี่ยนซะมากกว่าครับใช้คำนี้ได้ไหมครับท่านที่กำลังชมที่เคารพครับร่างกายไม่สมดุลนี้ได้ไหมครับไอ้ธาตุดินมากเกินไปก็กินมากเกินไปนั่นแหละครับเนี่ยแล้วกินอะไรดีเนี่ยกินอาหารหวานข้าวกินพืชกินสัตว์มันเกินไปแบบครับในร่างกายนี้ก็บอกว่าธาตุดินไม่เห็นไหมครับในร่างกายเนี่ยไม่รู้นะกินนู่นนี่นั่นก็โอ้โหนะน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็นมากมายมหาศาลแล้วก็บอกว่าโรคอ้วนเอะเป็นโรคทั้งนั้นเลยเราไม่เอานะเลิกพูดคำว่าโรคสนองก็ดีครับผมแล้วมาพูดคำว่าร่างกายมันขาดความสมดุลแปลว่ามันมากเกินไปแล้วมันน้อยเกินไปแค่นี้เลย
นี่ยกินมากไปกันมากเกินไปกินธาตุดินมากเกินไปเนี่ยกินพืชกินสัตว์มากเกินไปไม่ว่าจะปรุงมาแล้วแบบไหนก็ตามโอ้โหเห็นไหมแค่นี้ก็เกินสมดุลแล้วร่างกายก็อ่อนแอที่เขาว่าโรคภัยก็จะไปเปลี่ยนนั่นเองครับเห็นไหมถ้าเรามาคิดในบริบทของธรรมชาติมันไม่ได้ยากนะนั่นแล้วอย่าไปบอกว่ามีเชื้อโรคเลยสัตว์นะเชื้อโรคไม่มีหรอกครับมีแต่สัตว์โรคนะเชื้อโรคไม่มีแน่นอนไม่เปลี่ยนคำพูดครับมีแต่สัตว์โรคตัวเล็กจิ๋วขนาดจิ๋วเล็กๆเลยฮะเรียกว่าไวรัสเอาไวรอยก็ได้ไวรอยไวรัสเล็กจิ๋วขนาดเล็กที่สุดแล้วโตกว่านั้นก็เป็นแบคทีเรียนะใช่ไหมฮะนะตัวอื่นก็เป็นอะไรเป็นสัตว์เซลล์เดียวเหรอเป็นแพงต้นเหรออย่างเงี้ยขยายใหญ่โตขึ้นมาทำนองนี้ก็สัตว์โลกเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีเชื้อโรคเชื้อราแต่ประการใดนะทีนี้ถ้าสัตว์โลกเนี่ยเขาจะดำชีพของเขาอยู่ได้เขาก็ต้องการอาหารอาหารของเจ้าไวรัสไวรอยอาหารของแบคทีเรียมันก็คือพลังงานนั่นแหละยับคือพลังงานพระโสดาบันที่บอกว่าบรรลุธาตุดินนั่นนะฮะก็คือเขามีพลังงานในตัวเยอะไวรัสไวรอยไอสารเลือดตัวนั้นมันอยู่ในร่างกายเขาไอสารตัวนั้นมันกินก็มาดื่มมากินพลังงานไอคนคนนั้นนะฮะเมื่อเขาไปกินแล้วเขาก็หลับสบายสิครับก็ไม่ต้องมาดูร้ายเลยเห็นไหมมีพลังงานที่เขากินเขากินได้ตลอดในร่างกายเนี่ยเขาก็ไม่ทำลายครับโดยปกติสัตว์โลกมันเป็นธรรมชาติครับนะอย่างเช่นอาศัยน้ำอยู่บ่ออย่างเงี้ยไอ้สัตว์โลกจะไปทำอะไรน้ำให้มันบ่อเนี่ยในบ่อสูญเสียเสียหายก็ถือว่าไม่ใช่เพราะเป็นบริบทของธรรมชาติครับนะอะไรก็ตามที่ทำให้สัตว์นั้นพึ่งพาอาศัยได้ก็ต้องรักษาทำนองเดียวกันสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอยู่ในร่างกายเราเห็นไหมฮะสัตว์ตัวนั้นก็ไม่ทำลายสัตว์ใหญ่อยู่ที่ความคิดนี่เองสรุปความว่าใช่ไหมครับผมว่างั้นนะ ลองถอยลองมาคิดในบริบทที่ผมกำลังให้ฟังลองดูครับหลักเกณฑ์ธรรมชาติผมจึงพูดว่าโรคทุกโรคมาจากความคิดเองใช่ไหมโรคทุกโรคมาจากความคิดเริ่มต้นจากความคิดของเขาคนกลุ่มในโลกนี้ก็ศึกษาหาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็เกิดปูนการผ่าไปก่อนนี่เนี่ยถอยญาติมึงนี่คือโรคนะมาทำลายมนุษย์มันนั่นกูก็ตอบวิธีกำจัดมึงคิดจะฆ่าอย่างเดียวไปไม่รอดแล้วครับพอให้ก็ได้ทำลายตัวเล็กไม่มีทางที่จะจบครับมดดังหนึ่งอ่ะมดแดงรังหนึ่งอ่ะกับช้างหนึ่งตัวเสร็จมดแดงนะพี่เอ๋ยเสร็จมดแดงนะครับมดช้างไม่สามารถไม่กล้าที่จะวงไปเลยไปกระทุ้งรังมดแดงนะครับไม่กล้าครับเซตล้อมเลยไม่เชื่อเจอมดแดงรุมนะไม่รู้รูไหนก็ตามทีที่ช้างมีรูนะฮะมดก็ไปบดแหละการบดเลยครับไม่มีเหลือนี่เป็นตัวเพราะฉะนั้นอย่าเลยครับนะสัตว์ใหญ่สู้สัตว์เล็กไม่ได้นะครับอย่าไปทำอย่าไปรังแกเขาดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีนะทำยังไงจะให้มีพลังงานมากขึ้นนั่นเองครับนะระดับพระโสดาบันเมื่อกี้นี้รักษาตัวเองได้ที่เรียบร้อยเห็นไหมใช้ใบต้นไม้ใบหญ้าประยุกต์ปัญญาได้หมดทุกประการแน่นอนนะครับเห็นไหมถ้าบรรลุตามในบริบทของสายหินนยานนะครับหินนยานถ้าตามสายนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับนะถ้ามันสูงขึ้นไปก็พระสกิทาคามีก็คือบรรลุท่านน้ำใช้น้ำปัญญาได้สบายเลยน้ำทุกหยดปัญญาเห็นไหมเคยเห็นไหมครับในรายการบ้านเราดอททีวีเนี่ยน้ำเป็นยาไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนครับเนาะนะแล้วก็ยาเป็นพิษด้วยทีเดียวเขาว่ายาคือเคมีเป็นพิษแน่นอนกล้าคิดเป็นกำไหมล่ะครับอย่ามีข้อแม้นะฮะว่าโอเวอร์โหลดถ้าบอกว่ายาจริงคุณสมบัติของยาเนี่ยมันต้องให้คุณอย่างเดียวไม่มีโทษหรอกใช่ไหมครับยาคำว่ายาเนี่ยมันต้องให้คุณอย่างเดียวไม่มีโทษหรอกครับถ้ามันมีโทษปนอยู่ปะปนอยู่เรียกว่ายาไม่ได้ครับ
ผมไม่ยอมรับแน่นอนใครเรียกว่ายาก็เชิญครับเชิญนะเชิญเนาะเคมีนะเป็นพิษแน่นอนครับทุกวันนี้ยังไม่ยอมรับบ้างเลยก็ว่าในเคมีเป็นพิษบรรดาท่านที่เป็นเกษตรกรนะปลูกพืชทุกชนิดเลี้ยงดูสัตว์อะไรต่างๆนั่นเองในเอาเคมีเข้าไปใส่เลยครับจะรู้ไหมตรงนั้นไม่มีเลยนะครับสัตว์ตามท้องนาทนาเวลานี้ไม่มีแล้วปลาชิวปลาสร้อยกุ้งเล็กกุ้งน้อยกุ้งฝอยกุ้งใหญ่อยากเรื่องปูนาอะไรต่างๆลบหายจากหมดเพราะทำลายเคมีทำลายชีวิตทั้งพืชและสัตว์บางทีท่านบอกเออให้ประโยชน์แก่พืชนะมาแล้วก็มีปุ๋ยให้กับพืชอะไรต่างๆรู้ไหมทำลายสัตว์ตัวเล็กที่หยุดเคมีเนี่ยฮะทำลายสัตว์ตัวเล็กที่อยู่ในดินตัวเล็กเนี่ยให้ประโยชน์ครับตัวลินซีให้ประโยชน์นะครับตัวลินซีประโยชน์ที่เนี่ยผมเรียกว่าเดี๋ยวนะสัตว์พระโพธิสัตว์นะฮะตัวลินซีครับ จะบอกให้ทราบเอาไว้นะแม้ก็อยู่ในปากด้วยนะตัวลินซีอยู่ในปากแล้วลองดูครับก่อนนอนแปรงฟันให้ดีทำความสะอาดปกติธรรมดาแล้วก็ดื่มน้ำนมสักกะติดนึงนะนมเดือดขึ้นไปตื่นเช้ามาดื่มน้ำตามเลยตื่นเช้ามาดื่มน้ำเลยนะไม่ต้องไปแช่เย็นนะครับดื่มสักครึ่งลิตรอย่างน้อยครึ่งลิตรอย่างมากกระเพาะเราก็จะบรรจุได้ประมาณ1ลิตรใส่เข้าไปสักลิตรนึงโอ้โหจะล้างเนี่ยโหยิ่งกว่ายาถ่าย108,000ประการไม่มีอันตรายแม้แต่นิดเดียวนะลองดูครับตื่นเช้ามาสัก5เช้า7เช้าเนี่ยจะรู้เลยว่าตัวเนี่ยเป่าวู้วู้วู้เลยผมทำมาแล้วครับทำมาเรียบร้อยแล้วนี่คือยาวิเศษที่สุดงั้นจุลินทรีย์ที่มันอยู่ในปากทั้งคืนเนี่ยมันจะแพร่พันกันมากมายขยายใหญ่โตมากมันตื่นเช้ามาก็ดื่มเข้าไปมันจะทำกันละมันจะไปทำความสะอาดกระเพาะลำไส้หายเพราะว่าจุลินทรีย์นี้เป็นตัวย่อยสลายทั้งพืชและสัตว์ไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาตินั่นเองง่ายนิดเดียววิธีคิดเนี่ยมันง่ายจริงๆครับไม่คิดต่างหากเพราะว่าถูกกรอกด้วยวิชาการเนี่ยนะโอ้ตื่นเช้ามันก็ถูกกรอกแล้วนักวิชาการนักวิชาเกินกรอกจังกรอกชาวบ้านนั่นเองขอเถอะครับขอเถอะครับเปิดเผยความจริงเถอะครับท่านนักวิชาการทั้งหลายนะเปิดเผยก่อนหรือไม่รู้ไม่จริงถ้ารู้ว่ายังไม่จริงก็ฟังบ้านเราดอททีวีนี่แหละครับไปเรื่อยๆแล้วมันจะรู้จริงเองนะครับเนาะเนี่ยตัวแข่นั่นเองมีอะไรกันแล้วกันหนาผมไม่ไปแย่งท่านนะครับวิชาชีพท่านไปแย่งท่านไปทำไมไม่แข่งกันปริญญาบัตรพุทธบัตรผมไปแย่งใครอยู่แล้วล่ะเชิญนะเอาไปเลยร้องเจอศาสตราจารย์เยอะๆไม่ผมไม่แข่งไปแย่งท่านนะครับนะแต่ขออย่างเดียวว่านะมาถึงวันนี้เวลานี้ลองหาความจริงในสิ่งที่อะไรล่ะหาความจริงในสิ่งที่เป็นจริงนะในธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่หาความจริงโดยการเขียนแต่ทางทฤษฎีเองแต่ไม่ใช่เลยครับนั่นคือจริงตามสมมติเท่านั้นเองครับยอมรับไหมครับจริงตามสมมติไม่ได้จริงโดยปรมัตถ์นะมาปรมัตถ์เป็นนามธรรมที่บริสุทธิ์แล้วนะพลังงานไม่บริสุทธิ์ยังเป็นสมมุติอยู่เลยนะครับทั้งที่พลังงานมีแต่มองไม่เห็นอะไรนะใช่ไหมสิ่งที่มองไม่เห็นก็ยังเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แล้วสิ่งบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์งงไหมครับงงอยู่มันยังค้ำนะครับงงแน่นอนเรื่องนี้เพราะมันแบ่งแยกไม่ได้ครับนะมันยากที่จะแบ่งแยกต้องแบ่งแยกส่วนนี้ก็ด้วยจิตที่บริสุทธิ์อย่างเดียวจิตที่บริสุทธิ์กายใจจิตที่บริสุทธิ์อย่างเดียวถึงจะแบ่งแยกสิ่งเป็นหลังเล่าให้ฟังนี้ได้นะก็จะไปเจอพลังงานที่บริสุทธิ์นะหวังว่าคงจะไม่ลืมแล้วนะครับไม่หลงแถวแล้วว่าในธาตุดินจะมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในระดับนิวเคลียสธาตุน้ำก็เหมือนกันมีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในซ่อนอยู่ในนิวเคลียสนะของน้ำ H2O นะครับนะแล้วก็ธาตุลมเหมือนกันพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในนิวเคลียสของอะตอมของก๊าซทุกอย่างทุกชนิดนั่นเองเห็นไหมครับพอไหวไหมครับแล้วก็พลังงานที่บริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในความร้อนก็ยิงตรงไปยังดวงอาทิตย์ที่อะไรกันนะความร้อนที่ว่านี่
เอาเตาไฟบ้านท่านมันมันน้อยเหลือเกินนอนไปเอายิงตรงไปสู่ดวงอาทิตย์ก็แล้วกันศูนย์กลางดวงอาทิตย์นี่นะฮะในพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ศูนย์กลางดวงอาทิตย์นั่นเองครับในทางวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าพลาสมาดียังมีสับแสงมาเรียกกันนะพลาสมานะผมบอกว่าจะบอกว่าพลาสมาก็ได้โฟตอนก็ได้ไอออนก็ได้ใช่ไหมหรืออะไรกันดังนั้นนะครับแต่ผมจะบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางดวงอาทิตย์ตัวนี้จะมีบทบาททำให้ดวงอาทิตย์มันไม่ยอมมอดไม่ยอมดับครับผมพลังงานตรงนี้เดี๋ยวเชื่อเป็นอมตะครับเห็นไหมฮะพอไหวไหมครับแน่นอนนะฮะต้องบรรลุไฟตรงนั้นได้ต้องบรรลุธาตุไฟที่ผมมาเล่าตรงนี้ฮะท่านก็อาจจะคิดว่าผมบรรลุธาตุไฟแล้วใครสอนไม่ใช่เลยครับผมเพียงแต่รู้เรื่องสิ่งนี้โดยสมาธิท่านเองโดยสมาธิของผมเองสมาธิเป็นสากลนะครับ meditation นี่คือสากลนะไม่ได้เป็นของใครทั้งสิ้น กบก็มีสิทธิ์ที่จะทำสมาธิควายก็มีสิทธิ์ที่จะทำสมาธินะหมูหมากระต่ายสัตว์ทั้งหมดก็เหมือนกันมีสิทธิ์ที่ทำสมาธิแต่มนุษย์นะทำสมาธิมีวิธีคิดมีวิธีปรับปรุงเช่นอานาปานสติตามบทบาทของหลักธรรมสอนของพระพุทธศาสนานั่นเองสมาธิตรงนี้มีรูปแบบพุทธศาสนาจะมีรูปแบบนะฮะจะเรียกกันว่าไปอะไรไปบอกว่าเป็นเรกงเรกีมันไม่ผิดหรอกครับแต่มันถูกไม่หมดไม่มีอะไรผิดในโลกนี้แต่มันถูกไม่หมดเมื่อไม่รู้ใจจริงๆก็เลยบอกว่านั่นคือผิดนี่คือถูกก็แค่นี้ของผมไม่มีผิดไม่ถูกทั้งหมดแล้วก็ไม่ผิดทั้งหมดกรรมมันก็สอนมาเทระพันได้เพราะฉะนั้นอย่าไปบอกว่าผิดถูกเลยครับถ้าผิดถูกปุ๊บมันก็จะมาเกิดการทะเลาะกันถ้าผมถูกท่านก็บอกว่าผมผิดก็แค่นั้นเองใช่ไหมฮะหรือถ้าว่าท่านถูกท่านอธิบายมานะถ้าไม่ตรงกันผมก็บอกว่ามันผิดอยู่นะครับเห็นไหมมันอยู่แค่นี้เองระหว่างผู้ที่ฟังแชร์กันได้หรือเปล่าต่างหากแล้วถ้าแชร์กันได้มันก็ยุติใช่ไหมครับพอไหวไหมครับนี่ก็คือเรื่องราวของคำว่าบรรลุธาตุไฟคือพระเอกของทุกสรรพสิ่งต้องบรรลุธรรมในระดับเจโตวิมุตติสุดท้ายก็ต้องรักษาตัวเองได้ย้ำผู้บรรลุธรรมต้องรักษาร่างกายของตัวเองได้จึงจะใช่ถ้ารักษาไม่ได้ปฏิบัติธรรมไงก็รักษาไม่ได้ก็แปลว่ายังไม่ได้บรรลุธรรมไม่ว่าจะเป็นโสดาสกิทาอนาคามีสูงไปกว่านั้นเห็นไหมครับพอไหวไหมครับถ้าพอไหวก็ลองตั้งข้อสังเกตของดีที่สุดในตัวท่านเองครับสิ่งที่ดีที่สุดในตัวท่านเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ในตัวท่านด้วยอย่าไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกตัวไม่มีหรอกครับ ยกเว้นสร้างความเชื่อกันมาความเชื่อก็ไม่ใช่ความผิดอีกแหละ ผมได้เชื่อหมดจริงผมเชื่อหมดเพราะว่าผมไม่เคยทำลายสิ่งที่ผมไม่เชื่อเพราะผมเชื่อหมดไม่มีคำว่าไม่เชื่อแต่ถ้าเป็นไปได้ก้าวข้ามความเชื่อเลยครับนะพอไหวไหมครับที่ว่าหวังว่าคงจะสรุปได้นะมั้งว่าบรรลุธรรมหนึ่งจะต้องรักษาตัวเองได้ถ้ารักษาตัวเองไม่ได้โดยอะไรไม่ต้องไปใช้เคมีนะรักษาตัวเองโดยเอากินอาหารธรรมดานี่เองพืชสัตว์ธรรมดานี่เองเนี่ยรักษาตัวเองได้คำว่าโรคนั้นเป็นเพียงแต่ร่างกายไม่สมดุลของดินของน้ำของลมแค่เองครับอ้าวของดินยาเคมีเป็นเม็ดๆคือของแข็งเรียกว่าธาตุดินอยู่อย่างครับเลยครับเถียงผมไหมครับน้ำก็น้ำมันไม่สะอาดน้ำมาจากน้ำประปาที่มีคลอรีนปนอยู่ทั้งฆ่าเชื้อโรคเชื้อรามันก็ไม่สะอาดใครจะไปกล้ากินนะครับจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวบอกว่าน้ำสะอาดนะเพียงเดี๋ยวไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นแต่ก็มีสีเนาะเนี่ยหรือว่ามีกลิ่นคลอรีนอีกมันจะสะอาดได้ไงโถ่จริงใครจะกินน้ำป่าเนี่ยเชิญดิครับผมกินน้ำบ่อดีกว่าขุดตึ๊กๆๆเข้าไปแล้วก็ให้พื้นที่มันกรองมาอีกนิดสักมันจะกรองมาแล้วก็ตักมากินนะใส่เนี่ยกินมาเยอะเลยพวกนี้จิ๊กตามท้องแล้วทั้งหลายผมคือลูกชาวนาเต็มขั้นกินไม่หมดเลยครับเรื่องน้ำไม่เห็นจะเป็นไร
เพราะว่าร่างกายมันเผาผลาญได้เองทั้งหมดก็แค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกเล่ากันต่อไปว่าต่อไปนี้อะไรก็สู้ศตวรรษที่21เนี่ยฮะมันเป็นองค์ความรู้ใหม่ประจำศตวรรษที่21เสนอโดยการผ่าน YouTube บ้านเรา .tv ครับตอนนี้กว้างขวางใหญ่โตมากครับก็ขอบคุณที่จริงท่านต้องขอบคุณผมนะใช่ไหมใช่ไหมครับอีกทีนึงที่จริงท่านต้องขอบคุณผมนะที่ผมได้มาเล่าสิ่งที่ผมไปร่วงรู้หรือว่าผมความสามารถที่ผมทำได้เนี่ยมาบอกท่านถึงบ้านเนี่ยใช่ไหมใช่นะท่านนะผมว่าท่านได้รับประโยชน์นะทีนะหรือว่ามีโทษสิ่งไหนนะครับดูบ้านเราดอททีวีมันเห็นโทษหรือเปล่านะมันอาจจะเป็นไปได้ขัดแย้งทางด้านความคิดท่านเองครับโทษของคนละศาสตร์ท่านเรียนมาศาสตร์นู่นวิทยาศาสตร์3สาขาเคมีชีวฟิสิกส์นะท่านก็ไปเรียนศาสตร์ทางนั้นนะใช่ไหมส่วนผมศาสตร์ผมคือจิตศาสตร์เนี่ยมันคนละศาสตร์ท่านเรียนวิทยาศาสตร์เคมีชีวฟิสิกส์อธิบายศาสตร์อย่างผมได้ไหมทีเนี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้แน่นอนนะทีนี้ผมเรื่องจิตศาสตร์ผมอธิบายศาสตร์ของท่านได้สบายด้วยเห็นไหมครับผมไม่ใช่นะมีอะไรที่จะบอกมาก็คอมเมนต์สิครับคอมเมนต์เข้ามาสิฮะความเห็นมันมีอยู่แล้วจะได้แชร์กันใครสองมุทักพูดเรื่องนั้นหรือเรื่องนั้นความว่าสงสัยว่าเนี้ยถ้ามาแล้วก็จะอธิบายผ่านวิดีโอคลิปนะ YouTube ปันดาว .tv นี่ครับอย่าลืม Subscribe นะหรือกดเข้ามาติดตามครับแล้วท่านก็จะรับข่าวสารอันนี้ไม่ว่าผมจะบริบทไหนก็ตามทีหลังๆมานี้ผมจะบางทีผมก็อาจจะถูกนะถูกนิดไทยพูดบ้างนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นกับใส่สูตรพูดนะครับใส่สูตรพูดก็คงจะคลีนเคลียร์มากกว่านี้เยอะแรงกว่านี้เยอะประมาณนี้ครับอันนี้จะไปแบบว่าก็นะจบไหมพอไหวไหมครับท่านที่กำลังชมผมว่าพอแล้วนะเนี่ยครับขอบคุณมากครับเนี่ยขอบคุณท่านต้องขอบคุณผมเลยจริงๆเอาเนี่ยผมขอบคุณท่านดีกว่า